ิทานปัญญายุทธตอนเติบโตกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเสนาบดีคนหนึ่งเขามีความตั้งใจอยากบริหารราชการแผ่นดินให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีมีความผาสุกเขาจึงมักมาเยี่ยมเยียนเฉินกุ้ยเซียงเพื่อปรึกษาหารือถึงหลักการบริหารบ้านเมืองอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่เฉินกุ้ยเซียงกำลังปลูกต้นไม้เพื่อเป็นป่าไม้ทดแทนอยู่นั้นเสนาบดีได้สังเกตเห็นวิธีการปลูกต้นไม้ของเฉินกุ้ยเซียงจึงได้เอ่ยถามว่าอาจารย์เฉินเหตุใดท่านต้องสร้างไม้ขึ้นมาค้ำยันต้นไม้พวกนี้ด้วยเล่าแค่เรารดน้ำให้มันแค่นั้นมันก็ไม่ตายแล้วมิใช่หรือเพราะเรามิได้อยากแค่เลี้ยงให้ไม่ตายแต่เรามุ่งหวังจะเลี้ยงให้เติบโตนะสิแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะท่านต้นไม้เหล่านี้ลำต้นและรากยังมิแข็งแรงนักหากเรามิช่วยค้ำจุนมันไปก่อนเมื่อมีลมแรงพัดผ่านมาก็อาจจะทำให้ลำต้นหักล้มลงมาได้แม้มันอาจจะไม่ตายแต่ก็มิอาจหยัดยืนขึ้นสูงตระหง่านอย่างมั่นคงและสง่าผ่าเผยได้แล้วเราจะต้องช่วยค้ำจุนมันไปอย่างนี้ตลอดเลยอย่างนั้นหรือไม่หรอกท่านเมื่อนานไปพอต้นไม้เหล่านี้มีระบบรากและลำต้นที่แข็งแรงดีแล้วแม้เราจะเอาไม้ช่วยค้ำจุนออกไปแต่มันก็จะยังคงยืนตระหง่านต่อไปได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเราอีกต่อไปอย่างนี้นี่เองข้าจะจดจำหลักการนี้ไปปรับใช้ในการบริหารบ้านเมืองต่อไปต่อมาปรากฏว่าเมืองที่เสนาบดีปกครองอยู่นั้นเกิดประสบภาวะวิกฤตผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเป็นอย่างมากชาวเมืองที่เป็นเกษตรกรจึงได้มารวมตัวกันร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกข้าน้อยด้วยเถิดปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรทำไมราคามันจึงตกต่ำเสียเหลือเกินขืนเป็นอยู่เช่นนี้พวกข้าน้อยคงต้องอดตายอย่างแน่นอนบัณฑิตหนุ่มเมื่อได้ฟังความทุกข์ของชาวเมืองจึงได้นำเรื่องมารายงานต่อเสนาบดีเรียนท่านเสนาบดีขณะนี้ราษฎรจำนวนมากกำลังประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเป็นอย่างมากเราจะช่วยเหลืออย่างไรดีอ้าวแล้วทำไมจู่ๆราคาผลผลิตถึงได้ตกต่ำลงเช่นนั้นได้เล่านั่นเป็นเพราะว่าผลผลิตมีมากกว่าความต้องการบริโภคนะสิครับผลผลิตทางการเกษตรเป็นสิ่งที่เน่าเสียได้เมื่อผลิตออกมาแล้วไม่มีคนซื้อหากเก็บไว้ก็ต้องเน่าเสียทิ้งไปอยู่ดีคนขายจึงต้องลดราคาลงเพื่อให้มีคนยอมซื้ออ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองเอาอย่างนี้ให้ประกาศออกไปว่าให้ทุกคนขายผลผลิตในราคาเดิมหากขายไม่หมดทางการจะรับซื้อไว้เองจะดีหรือครับท่านหากเราซื้อมาแล้วมันจะมีเน่าเสียทิ้งเปล่าเช่นกันหรอกหรือเน่าเสียก็ทิ้งไปสิเราต้องช่วยเหลือชาวเมืองไปก่อนเพื่อต่อไปเขาจะได้หยัดยืนได้ด้วยตนเองบัณฑิตหนุ่มจึงได้ดำเนินการตามที่เสนาบดีสั่งซึ่งทำให้ชาวเมืองต่างดีใจเป็นอันมากช่างเป็นนโยบายที่ดีเสียจริงๆนับว่าเป็นบุญของราษฎรที่มีผู้ปกครองที่มีความเมตตาธรรมเช่นนี้ใช่ๆข้าอยากให้มีผู้ปกครองที่ดีๆเช่นนี้ตลอดไปเลยแต่แล้วปีต่อๆมาชาวเมืองก็ออกมาร้องทุกข์เหมือนเดิมอีกเช่นเคยเพราะราคาผลผลิตก็ยังคงตกต่ำอยู่เช่นเดิมท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกข้าน้อยอีกด้วยเถิดปีนี้ผลผลิตก็ราคาตกต่ำอีกแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงได้นำเรื่องมารายงานต่อเสนาบดีท่านเสนาบดีครับชาวเมืองมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำอีกแล้วครับก็ช่วยไปซื้อผลผลิตให้พวกเขาเหมือนเดิมสิแต่เราก็ช่วยซื้อมาหลายปีแล้วนะครับเราจะต้องช่วยเหลือเช่นนี้ตลอดไปอย่างนั้นหรือขืนเป็นอยู่อย่างนี้เงินในคลังของเราคงไม่มีเหลือพอที่จะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นเป็นแน่แท้ชาวเมืองที่ทำอาชีพอื่นเขาก็มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเช่นกันนะครับนั่นน่ะสิแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะเนี่ยหรือว่าเราต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงอีกคราแล้วอีกทางฟากหนึ่งของเมืองมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเปิดร้านขายอาหารแต่ประสบปัญหาขายไม่ได้และแทบไม่มีลูกค้าเลยจะทำอย่างไรดีหนอตั้งแต่เปิดร้านมา
ลูกค้าใหม่ก็ไม่ค่อยมีส่วนคนที่เคยมาซื้อแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาซื้ออีกเลยขืนเป็นอยู่อย่างนี้ร้านของเราคงจะอยู่ได้อีกไม่นานต้องได้ปิดกิจการเป็นแน่เมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรชายหนุ่มจึงคิดขึ้นว่าได้ยินมาว่าท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธท่านสามารถให้คำชี้แนะผู้คนให้ผ่านพ้นปัญหาน้อยใหญ่ได้ทุกเรื่องเห็นทีเราคงต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตดูเสียหน่อยแล้ววันต่อมาเขาจึงออกเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านนักพรตโปรดช่วยชี้แนะหนทางสว่างให้แก่ข้าน้อยด้วยเถิดขายไม่ดีอย่างนั้นหรือยังไม่ทันที่เฉินกุ้ยเซียงจะได้เอ่ยอะไรก็มีเสียงคนเดินทางเข้ามาเพื่อขอคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงอีกเช่นกันคนผู้นั้นคือเสนาบดีนั่นเองคารวะอาจารย์เฉินท่านติดธุระสำคัญอยู่หรือเปล่าหรอกท่านว่าแต่ท่านเสนาบดีมาหาข้าด้วยเหตุอันใดอย่างนั้นหรือข้ามีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองที่อยากมาปรึกษาหารือกับอาจารย์เฉินสักหน่อยท่านเสนาบดีมีเรื่องคับข้องใจอันใดอย่างนั้นหรือเสนาบดีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของชาวเมืองให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าปัญหาที่ท่านเสนาบดีอยากแก้ไขอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ชายหนุ่มผู้นี้กำลังประสบอยู่แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่หากแก้ไขเรื่องเล็กได้ก็ย่อมแก้ไขเรื่องใหญ่ได้เช่นกันเช่นนั้นเอาอย่างนี้ข้าขอฝากให้ท่านเสนาบดีช่วยแก้ไขปัญหาที่ชายหนุ่มผู้นี้ประสบอยู่ให้ด้วยเถิดหากท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชายหนุ่มผู้นี้ได้ท่านก็จะสามารถไขข้อข้องใจที่ท่านมีอยู่ได้ด้วยเช่นกันหากเป็นเช่นนั้นข้าจะขอลองทำตามดูแก้ไขเรื่องเล็กๆย่อมง่ายกว่าการแก้ไขเรื่องใหญ่ๆอยู่แล้วและแล้วทั้งเสนาบดีและชายหนุ่มก็ขอตัวลากลับวันต่อมาเสนาบดีก็ได้ให้ชายหนุ่มพาไปยังร้านของเขาไหนเจ้าหนุ่มเจ้ามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอันใดอย่างนั้นหรือข้าน้อยมีปัญหาเรื่องเปิดร้านอาหารแต่กลับไม่มีลูกค้าเลยครับนายท่านถ้าอย่างนั้นเจ้าลองเอาอาหารของเจ้ามาให้ข้าชิมดูสักหน่อยสิเมื่อเสนาบดีได้ลองชิมก็ปรากฏว่ารสชาติอาหารที่ชายหนุ่มทำนั้นก็มีรสชาติที่ดีรสชาติอาหารที่เจ้าทำก็ถือว่าไม่เลวเลยแต่เหตุใดจึงไม่มีลูกค้าได้หนอไหนเจ้าลองเอาเมนูอื่นมาให้ข้าลองชิมดูสิข้าน้อยทำอาหารไว้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีลูกค้าสองคนเดินเข้ามาดูอาหารในร้านพอดีหิวจังเลยวันนี้เรากินอาหารที่ร้านนี้กันดีไหมแต่ข้าว่าเราไปกินที่ร้านอื่นกันดีกว่านะเพราะร้านนี้ไม่มีอาหารให้เลือกเลยข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละรีบไปกันเถอะข้าหิวข้าหิวเมื่อเสนาบดีเห็นเช่นนั้นจึงได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่านี่เจ้าหนุ่มทำไมเจ้าทำอาหารน้อยอย่างเช่นนี้เล่าไม่มีเมนูหลากหลายให้เลือกเลยอย่างนี้ใครเขาจะอยากเข้าร้านข้าน้อยก็อยากจะทำเช่นนั้นเหมือนกันครับแต่ในเมื่อมีลูกค้าน้อยหากทำอาหารไว้หลายอย่างก็จะขายไม่หมดแล้วก็ต้องเน่าเสียทิ้งโดยเปล่าเน่าเสียทิ้งอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันให้เจ้าทำไปเลยวันละ10อย่างหากเหลือขายไม่หมดข้าจะรับซื้อไว้เองบัณฑิตหนุ่มที่อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นจึงได้เอ่ยทักท้วงเสนาบดีว่าจะดีหรือครับท่านหากเราซื้อมาแล้วมันจะมีเน่าเสียทิ้งเปล่าเช่นกันหรอกหรือเน่าเสียก็ทิ้งไปสิเราต้องช่วยเขาไปก่อนเหมือนกับที่เคยช่วยพวกชาวเกษตรกรนั่นแหละชายหนุ่มจึงได้ลองทำอาหารหลายๆอย่างไว้ขายดังที่เสนาบดีบอกและก็เป็นอย่างที่คาดไว้จริงๆคือขายไม่ออกและต้องมีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากท่านเสนาบดีครับข้าน้อยไร้ความสามารถวันนี้ข้าน้อยขายอาหารเหลือถึง9ถาดเลยครับไม่เป็นไรข้าจะรับซื้อเอาไว้เองและแล้ววันต่อมาชายหนุ่มก็ยังคงขายอาหารเหลืออีกเช่นเคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือ
จำนวนอาหารที่เหลือในแต่ละวันนั้นกลับค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดวันหนึ่งก็ไม่มีอาหารเหลืออีกเลยท่านเสนาบดีครับเดี๋ยวนี้ร้านอาหารของข้าน้อยมีลูกค้าเยอะขึ้นมากจนทำให้ขายอาหารหมดเกลี้ยงทุกวันเลยครับโอ้อย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่ต้องช่วยเจ้าซื้ออาหารที่เหลืออีกต่อไปแล้วสินะมันเป็นไปได้อย่างไรกันเนี่ยเห็นทีพรุ่งนี้ข้าคงต้องไปลองสังเกตการดูสักหน่อยแล้ววันต่อมาเสนาบดีจึงได้ตามมาดูที่ร้านอาหารของชายหนุ่มว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไรซึ่งก็ได้พบว่าข้าชอบกินอาหารร้านนี้จริงๆมีอาหารให้เลือกเยอะดีไม่น่าเบื่อใช่ๆข้าเห็นด้วยวันนี้กินอย่างพรุ่งนี้ก็กินอีกอย่างเป็นเช่นนี้นี่เองแต่ข้าก็ทำอย่างที่เคยทำให้กับพวกชาวเกษตรกรนี่นะแต่เหตุใดผลลัพธ์ที่ได้กลับแตกต่างกันเช่นนี้ได้หนอสงสัยเราคงต้องไปให้อาจารย์เฉินช่วยไขความกระจ่างให้เสียแล้ววันต่อมาเสนาบดีจึงได้เดินทางขึ้นเขาปัญญายุทธอีกครั้งเพื่อขอให้เฉินกุ้ยเซียงช่วยไขข้อข้องใจเมื่อไปถึงเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังอาจารย์เฉินเหตุใดทั้งที่สิ่งที่ข้าทำเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรกับสิ่งที่ทำเพื่อช่วยเหลือชายหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างแต่กลับให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเช่นนี้ได้เปล่าเลยสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นหาได้เหมือนกันใหม่สิ่งที่ข้าทำก็เหมือนกันนั่นคือช่วยซื้อสินค้าที่ขายไม่ออกที่ต้องเน่าเสียทิ้งเอามาไว้เสียเองแล้วมันจะต่างกันได้อย่างไรต่างกันสิสิ่งที่ท่านช่วยเหลือชาวเกษตรกรนั้นไม่ได้ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแต่สิ่งที่ท่านช่วยเหลือชายหนุ่มนั้นทำให้เขามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมีศักยภาพในการขายที่เพิ่มขึ้นดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อเสนาบดีได้ฟังดังนั้นเขาก็เริ่มคิดได้เฉินกุ้ยเซียงจึงได้กล่าวต่อไปอีกว่าท่านยังจำครั้งที่เราเคยช่วยกันปลูกต้นไม้เมื่อหลายปีก่อนได้หรือไม่เสนาบดีจึงได้หวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตอาจารย์เฉินเหตุใดท่านจึงต้องสร้างไม้มาคอยค้ำยันต้นไม้พวกนี้ด้วยเล่าเพราะเรามิได้ต้องการแค่เลี้ยงไม่ให้ตายแต่ต้องการเลี้ยงให้เติบโตเลี้ยงไม่ให้ตายกับเลี้ยงให้เติบโตนั้นแตกต่างกันแบบนี้นี่เองที่ข้าเคยเข้าใจมาตลอดนั้นหาได้ลึกซึ้งเพียงพอบัดนี้ข้าเข้าใจอย่างกระจ่างแล้วขอบคุณอาจารย์เฉินที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือเมื่อเสนาบดีได้หลักการที่ถูกต้องแล้วจึงได้ขอตัวลากลับเพื่อไปบริหารราชการแผ่นดินช่วยเหลือราษฎรต่อไปท่านเสนาบดีครับชาวเมืองที่เป็นเกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ราคาผลผลิตจึงตกต่ำอีกแล้วครับแล้วเหตุใดจึงขายไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าผลผลิตมีมากเกินที่ชาวเมืองของเราจะกินได้หมดของจึงเหลือและไม่มีผู้ซื้อแล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่ลองเอาผลผลิตที่ได้ไปขายที่เมืองอื่นที่เขาเพาะปลูกผืดผลแบบเดียวกับเราไม่ได้ล่ะเมื่อเขาปลูกไม่ได้เขาก็น่าจะอยากซื้อกับเรานะหากทำเช่นนั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปน่ะสิครับทำให้ราคาสินค้าต้องแพงขึ้นจึงไม่มีใครอยากที่จะซื้ออีกเช่นกันถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ให้ประกาศออกไปว่าหากใครต้องการส่งสินค้าไปขายต่างเมืองทางการจะส่งสินค้าให้ฟรีเลยจะดีหรือครับท่านจะไม่เป็นเหมือนกับตอนที่เราช่วยซื้อผลผลิตมาเพื่อทิ้งเปล่าๆเช่นเดิมหรอกหรือไม่หรอกครั้งนี้มิเหมือนกันอย่างแน่นอนเมื่อทางการประกาศออกไปเช่นนั้นชาวเมืองจึงได้ส่งผลผลิตไปขายต่างเมืองกันเป็นจำนวนมากและก็เป็นไปดังคาดคือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเมื่อคนต่างเมืองได้ลิ้มรสผลผลิตจากเมืองนี้ก็ต่างติดใจและสั่งซื้อเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากจนผลผลิตหมดอย่างรวดเร็วผลิตแทบไม่พอขายเมื่อความต้องการซื้อมีมากขึ้นก็ทำให้ราคาผลผลิตค่อยๆสูงขึ้นจนราคาสูงกว่าแต่ก่อนเสียอีกท่านเสนาบดีครับบัดนี้ราคาผลผลิตสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากชาวเมืองมีความกินดีอยู่ดีแล้วแต่เราจะเอาเงินในคลังไปช่วยเหลือในการขนส่งสินค้าให้กับชาวเมืองเช่นนี้ตลอดไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นก็คงจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะดึงเอาไม้ค้ำจุนต้นไม้ออกเพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตและยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผยด้วยตนเอง
เสนาบดีจึงได้ประกาศให้ยุติการช่วยเหลือเรื่องการขนส่งผลผลิตไปขายต่างเมืองอย่างที่เคยทำมาซึ่งแม้ในทีแรกชาวเมืองที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาตลอดก็ไม่พอใจนักแต่ต่อมาพวกเขาก็ยอมรับแต่โดยดีจริงๆแล้วการที่ทางการเลิกช่วยเหลือพวกเราก็ถูกต้องแล้วแหละเพราะพวกเราก็ควรยืนหยัดได้ด้วยตนเองมิใช่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่นอยู่ร่ำไปจริงด้วยข้าว่าตอนนี้พวกเราก็พอที่จะช่วยเหลือตนเองต่อไปได้แล้วแหละแม้การกระทำเช่นนี้จะทำให้ชาวเมืองที่จะส่งผลผลิตไปขายต่างเมืองต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่พวกเขาก็สามารถทำต่อไปได้เพราะบัดนี้กำลังซื้อมีมากพอเมื่อขนส่งสินค้าไปคราวละมากๆก็ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อชิ้นต่ำมากอีกทั้งราคาผลผลิตที่สูงขึ้นจึงทำให้คุ้มค่าที่จะส่งสินค้าไปขายยังต่างเมืองต่อไปได้ด้วยตนเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านเสนาบดีแม้เราจะไม่ได้ให้การช่วยเหลืออันใดแก่พวกชาวเมืองอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงก้าวเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ามิได้แค่ช่วยให้ไม่ตายแต่ช่วยให้เติบโตปัญญายุทธจากเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ไปตลอดฉะนั้นการจะช่วยเหลือใครนั้นจึงไม่ควรช่วยเพียงเพื่อต่อชีวิตเขาไปวันๆแต่ควรช่วยเหลือในแนวทางที่จะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นสามารถยืนหยัดและก้าวเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอันจะเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนซึ่งดีต่อทั้งผู้ที่ถูกช่วยเหลือและไม่เป็นภาระต่อผู้ช่วยเหลือเองด้วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็ญปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง